รีวิวลิปสติก5เฉดสีใหม่นะคะจากซุปเปอร์มัมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะแกจะมารีวิวลิปสติก5เฉดสีใหม่นะคะจากซุปเปอร์มัมวันนี้เราก็มาแล้วนะคะอาจจะมาช้านิดนึงเพราะว่าด้วยความแบบล่าช้าและความแบบว่าชักช้าของดิฉันเองนะคะซุปเปอร์มัมนะคะอมัวแมตต์ลิปสติกนะคะอันนี้ก็คือแพ็กเกจจิ้งของเขาแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีเบอร์10นี่ก็คือแท่งลิปที่ได้นะคะแล้วส่วนตัวนะคะแก้วได้ใช้รุ่นนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขาออก5สีใหม่มาเราก็เลยจะมาทาให้ดูเพราะว่าตอนนั้นเหมือนจะไม่ได้มีรีวิวในช่องนะคะก็นี้ก็เลยจะมาทาให้ดูแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่แมตต์สมูทนะในความรู้สึกแก้วคือเป็นแมตต์ที่ไม่ได้แบบแห้งกลางแห้งแกรกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความแมตต์ที่โอเคมากๆเลยนะคะหลายๆคนเลยแบบตื่นตาตื่นใจกรี๊ดข้างใครใน5สีใหม่ของเขามากๆนะคะแก้วเห็นรีวิวแบบภาพค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะรอดูว่าสีผิวเราทาออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะปากแก้วทาออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วกันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเริ่มที่สวอตกันก่อนเลยทั้ง5เฉดสีแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีมองมอยกันด้วยว่าแต่ละสีแก้วรู้สึกยังไงด้วยอันนี้ก็เนี่ยเนื้อที่บอกแก้วอาจจะไม่ได้มีความแบบว้าวว้าวเกิดขึ้นเพราะเคยใช้แล้วรู้สึกว่าเนื้อดีมากๆอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสี10เป็นสีที่บอกเลยว่าสีชั้นสีเขาเรียกว่าสีค่อนข้างจะเป็นสีที่ everyday สีนูดๆนัวๆแต่ว่าไม่นูดซีดนะคะนูดเข้ากับปากแล้วแบบจึงแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เบนแบบนิ้วมืออย่างนี้นะคะเราก็จะทาเป็นแบบเมื่อกี้เลยจะได้ดูว่าออกจากแท่งลิปแล้วเป็นยังไงแต่พอเบรนมันก็จะดูอ่อนแล้วก็ดูละมุนดูนัวเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนรูปสวอตต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะแบบมีการเบนนิดนึงนี่สีสวยจริงอื่นใดๆคือไม่ได้จะอวยนะแต่ก็คืออันเนี้ยเป็นแท่งลิปที่เลิศมากนี่ในกล้องอาจจะสว่างกว่านิดนึงเกลี่ยขอบอ่ะไหนบอกไม่เกลี่ยใครงงมารวมกันตรงนี้เรียบร้อยนะคะสี A10นะคะสีแรกอาจจะแบบมีการพูดกันนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้ดูตอนทาตอนแบบว่าลงที่ปากนี่คือเนื้อแบบเขาเรียกอะไร ยืดหยุ่นเหรออย่างเงี้ยต้องบอกว่าคือทาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแมตที่แบบสบายปากนะคะแบบไม่แคร็กไม่ตึงแล้วก็เหมือนแบบว่าทาลิปแบบไม่ได้หนักมากอะแต่ว่าเป็นแมตที่จะเป็นความติดทนมากกว่าลิปที่มีความวาวความฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ติดทนมากๆเลยแหละในความรู้สึกแก้วก็คือถ้าแบบไม่ได้กินแบบจริงจังจริงๆก็คือจะไม่ได้หลุดออกไปนะคะแต่ว่าในที่นี้คือความทนความอะไรเงี้ยอยู่ที่การกินด้วยแล้วก็การใช้ชีวิตเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้คิดความแบบลิปแบบติดทนแบบ24ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรขนาดนั้นแล้วแก้วรู้สึกว่าลิปมันเติมได้นะคะตอนหลุดตอนจางออกไปอ่ะมันจะไม่ได้เป็นเนื้อลิปที่หลุดออกแล้วเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคราบๆขาวๆอ่ะบอกไม่ถูกหลุดก็คือหลุดแบบธรรมชาติหลุดมันก็จะค่อยๆจางๆอ่อนๆออกไปอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าเคยใช้หรืออะไรยังไงลองคอมเมนต์บอกกันว่าชอบไหมรุ่นนี้อะไรยังไงนะคะแชร์ต่อเพราะว่าจะได้ไม่เป็นแค่ความเห็นของเราคนเดียวอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่สีสีกันยาวๆเลยนะจ๊ะในส่วนของ A11 นะคะแกรู้สึกว่ามีความติ่งนูส้มนะคะนูแบบชมพูส้มๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบโทนสีนูประมาณเนี้ยแกรู้สึกว่าสวยนะคะคือแกทาออกมาแล้วอะคือเขาอะไปดูใน IG มาเขาบอกว่าเป็น5สีนูดใหม่นะคะแต่แก้วรู้สึกว่าเป็นนูดที่ไม่ได้นูดแบบซีดนะสำหรับสีผิวแก้วที่ทาออกมาแล้วแก้วรู้สึกว่ามันมีสีก็คือเดี่ยวๆได้เลยไม่จำเป็นต้องนูดผสมนูดผสมนี้ผสมนูดผสมนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโทนแบบ
ส้มขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกับแก้มที่แก้วทามาเป็นสีชมพูนะคะก็จะเห็นความต่างนะคะสำหรับ A11 ใครชอบโทนสีประมาณนี้ก็ลองดูนะคะที่ A12 นะคะสำหรับสีนี้ในความคิดเห็นแก้วก็คือส้มขึ้นอีกจากสี11นะคะก็คือถ้าใครที่รู้สึกว่าส้มนูดแบบสี11มันนูดแบบติดชมพูหรือว่านูดแบบส้มอ่อนไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นส้มที่อัพขึ้นมาอีกนี้นะคะจะเป็นนูดส้มแต่ว่าจะชัดขึ้นออกโทนแบบอิดนิดแล้วแหละตอนเนี้ยประมาณนี้เนาะที่ A13 นะคะสำหรับสีนี้เนี่ยก็จะนิยามว่าเป็นโทนนูดน้ำตาลนะคะแล้วก็มีความซอฟลงอ่อนลงจาก3สีแรกนะคะเท่าที่รู้สึกก็คือจะเห็นเลยว่าสีอาจจะไม่ได้แบบเข้มโดดจะเป็นสีโทนนูดแบบนูดน้ำตาลเลยนะคะเนี่ยก็จะทาออกมาที่ปากแก้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวๆสโมกกี้อายแน่นๆก็ได้หรือว่าจะเป็นลุคประมาณนี้แก้วก็ว่าได้อยู่นะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นซีดมาถ้าปากแก้วทาออกมาก็ยังมีสีแบบน้ำตาลเห็นปะก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นเบโอ A13จ้าคือ2สีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นสีนูดลงมานะคะก็คือ3สีแรกยังคงมีความสดขึ้นมาหน่อยเป็นโทนนูดแหละแต่ว่าแบบสดอะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นนูดจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นสีโทนนูดชมพูเลยนะคะอันนี้แก้วรู้สึกว่าเป็นสีที่สวยแล้วก็จะเป็น1สีที่แก้วเอาไปผสมกับสีนูดสีนี้แน่นอนนะคะแก้วชอบเอาทาสีอ่อนๆก่อนแล้วก็จะทาแบบสีแดงอะไรเงี้ยเวลาแก้วทาปากอ่ะทุกคนแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยก็คือจะแบบสีแดงสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนอะไรเงี้ยก็คือแบบไล่แบบสีขึ้นไปสีเนี้ยก็จะเป็นสีแรกๆที่เราพกติดกระเป๋าเครื่องสำอางแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเราทาสีนี้แล้วเดี๋ยวก็ทาแบบสีเข้มข้างในมันก็จะดูแบบจึ้งดูสดใสขึ้นมานะคะแล้วก็กลบสีปากที่จะเป็นสีพื้นเดิมของแก้วเนี่ยมิดเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าสีเนี้ยน่าจะเป็นสีที่ได้พกเดี๋ยวสรุปเลยละกันอันนี้ก็คือเข้าเรื่องเข้าราวในการสรุปจะเพิ่มเบอร์ A10 เข้ามาหน่อยนะคะอันนี้ก็คือ10กับ14ทุกคนจะเห็นอะไรไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เราจะรีวิวกันไปแบบตรงๆเลยแล้วกันเนาะเขาก็จะเห็นไหมเลอะออกมานะคะเลอะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ก็ต้องบอกกันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวแก้วจะสวอตโอเคเรียงข้างบนนะคะก็คือ10มายันสุดท้ายก็คือ14นะคะจะเห็นว่าแสงหุบอ่ะแสงหุบไปอีกโอเคแต่ว่าชัดนะอันนี้ก็คือสีเหมือนตาเปล่าที่เห็นนะคะก็คือโทนสีแรกก็จะเป็นแบบชมพูแล้วก็ลงมาก็คือติดส้มนิดนึงแล้วก็อันกลางเนี่ยก็คือจะเป็นโทนส้มอิดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นสีนูดนะคะนูดส้มอะไรอย่างเงี้ยนูดน้ำตาลประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายสีนูดชมพู5เฉดสีใหม่ที่ทางซุปเปอร์มัมออกมานะคะก็เรียบร้อยในการรีวิวฉบับแก้วนะคะก็หวังว่าทุกคนที่ต้องการรอดูจากเราเนี่ยก็ได้ดูแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้รีวิวซุปเปอร์มัมมาพักหนึ่งแต่ว่าทางรูปทางอะไรหรือว่าสตอรี่อะไรเงี้ยก็ยังรีวิวเหมือนเดิมนะคะแต่แค่คลิปอาจจะแบบว่ามาขาดหายอะไร
เงี้ยไม่ได้อัปเดตทุกคอลเลกชันตอนแรกว่าจะแบบทำคอนู้นคอนี้แต่ก็แบบเออมันช้ามันแบบแก้วช้าเองแหละนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเราก็อัปเดตทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะเช่นแบบสตอรี่หรือว่ารูปภาพ IG รีวิวเพจอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพประจำอยู่แล้วนะคะช่างนะคะมาถึงราคานะคะราคาแท่งละ225 บาทไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นมีโค้ดส่วนลดช็อปได้ทางแบบShopee Lazada อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำที่เขาแบบว่าเอาไปลงต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะสอบถามว่ายังเห็นคลิปกันมาเห็นแจ้งเตือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แน่ใจเพราะว่าดิฉันน่ะก็ตามคนนู้นคนนี้แต่ก็ไม่ได้มีแจ้งเตือนงงเหมือนกันนะคะวันนี้นั่นแหละบ่นประมาณนี้กรุบกริบกรุบกริบนะคะคอแห้งแล้วขอตัวลากันไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย